สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนชลบุรีเฮคลายล็อก6ชายหาดลงเล่นน้ำได้เช็คเลยมีหาดไหนบ้างวันนี้8มิถุนายน2564เพจ Facebook ททสำนักงานพัทยาได้โพสต์ประกาศว่ามีคำสั่งให้ปลดล็อก6ชายหาดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้แล้วโดยพื้นที่6ชายหาดได้แก่1หาดพัทยา2หาดจอมเทียน3หาดดงตาล4หาดยินยอม5หาดอำเภอ6หาดบางสะเลสำหรับหาดในพื้นที่กองทัพเรือสัตหีบจะยังคงเปิดให้บริการอยู่อีกทั้งยังได้ออก4ข้อห้ามใช้พื้นที่ชายทะเลชายหาดอ่างเก็บน้ำเพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้1กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเห็นรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย2กิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่มมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค3ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด4สำหรับการจำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มหรือบริการใดๆในบริเวณดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 29/2564 ลงวันที่31พฤษภาคม2564ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกกับครับ